สวัสดีครับช็อตออนไซต์วันนี้จะพาทุกคนมาติดตามความคืบหน้าของอีกหนึ่งโครงการ Mixed Use ยักษ์ใหญ่มูลค่ากว่า 46,000 ล้านบาทที่ล่าสุดก็ใกล้จะเริ่มทยอยเปิดให้บริการเป็นบางส่วนแล้วและที่นี่ก็คือดูสิตเซ็นทรัลพาร์คโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ระดับโลกใจกลางย่านศาลาแดงจากความร่วมมือระหว่างกลุ่มบริษัทดูสิตธานีและบริษัทเซ็นทรัลพัฒนานั่นเองครับภายในโครงการเขาก็ประกอบไปด้วยตึกสูง3อาคารแบ่งเป็นโรงแรมดุสิตธานีกรุงเทพสูง39ชั้นอาคารสำนักงาน Central Park Offices สูง40ชั้นและคอนโดมิเนียม The Residences at Dusit Central Park สูง69ชั้นโดยมีส่วนฐานเป็นศูนย์การค้า8ชั้นของ Central นะครับในขณะนี้เนี่ยอาคารที่เรียกได้ว่ามีความคืบหน้าไปมากที่สุดก็คืออาคารโรงแรมดุสิตธานีที่ก่อสร้างเกือบเสร็จสมบูรณ์แล้วเหลือแค่งานตกแต่งเล็กน้อยกับการทดสอบระบบต่างๆเท่านั้นซึ่งล่าสุดก็มีแผนเปิดให้บริการในช่วงปลายเดือนกันยายน2567ที่จะถึงนี้แล้วครับส่วนอีก2อาคารก็คืออาคารสำนักงานเขาก็ได้ก่อสร้างโครงสร้างหลักไปราวๆ 80% แล้วเหลืออีกแค่ไม่กี่ชั้นก็จะถึงชั้นบนสุดตามมาด้วยอาคารพักอาศัยที่เป็นตึกที่สูงที่สุดตรงกลางโครงการก็คาดว่าจะใช้เวลาก่อสร้างอีกไม่ต่ำกว่า1ปีโดยจะแล้วเสร็จในช่วงปี2568หรือ2569นะครับในขณะที่พื้นที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพาร์คที่เป็นส่วนฐานของอาคารทั้งหมดรวมทั้งไฮไลท์สำคัญอย่างสวนลอยฟ้าขนาด 11,200 ตารางเมตรตอนนี้ก็ดูคืบหน้าเป็นรูปเป็นร่างไปมากแล้วเช่นกันโดยคาดว่าจะพร้อมเปิดให้บริการภายในปี2568หรือในปีหน้านี้แล้วยังไงก็ตั้งตารอชมความยิ่งใหญ่อลังการกันได้เลยครับชมกันจบแล้วก็ฝากช่วยกันกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe ช่อง Bangkok Onsite เพื่อจะได้ไม่พลาดชมการอัปเดตโครงการอื่นๆที่น่าสนใจในตอนต่อๆไปนะครับขอบคุณครับ